ประตูมาเปิดประตูรถลงมากลิ่นพุ่งเข้ารถนะฮะทุเรียนทุเรียนอะไรนะทุเรียนของอุตรดิตถ์ลับแลไอ้หลงลับแลอะไรอย่างนี้ป่ะฮะไม่ใช่ครับพื้นบ้านเราอ๋อบอกเป็นเนี้ยอันนี้พันอะไรฮะเป็นพื้นบ้านของเขาแล้วครับอ๋อเป็นพันพื้นบ้านของของจังหวัดเขาเลยนะใครกินมั่งเดี๋ยวขากลับขากลับหิ้วทุเรียนเข้าตลาดเดี๋ยวไปโดนใครเขาสวัสดีสวัสดีเอฟซีก่อนข้ามถนนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หน่อยสวัสดีค่ะอันนี้เรามาตลาดเช้าที่ลำพูนมาเห็นตลาดเช้าของลำพูนครับย่านนี้ตรงแถบตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะเนี่ยเขาเรียกตลาดหนองดอกตลาดหนองดอกตลาดยามเช้านี่เรา6:30 นฮะพี่หน่อยพาทัวร์ก็จะเป็นตลาดเช้าก็จะเป็นพืชผักเนาะใช่ไหมฮะของชาวบ้านเข้ามาอันนี้เป็นพวกผักของชาวบ้านเลยนะครับเขาปลูกมาก็เอามาขายที่นี่ในบรรยากาศของตลาดครับเพื่อนๆพืชผักเยอะแยะแน่โอ้ถั่วงอกงามอันนี้ไม่เปรี้ยวนะเอามาเป็นส้มตอนนี้นี่กับข้าวเมืองนะฮะแม่ก็อยู่กับเรานี่เหรอแม่ก็มาอยู่กับเราหลวงพ่อเนาะก็มาดูกับข้าวบ้านเรากับข้าวเมืองนี่แค่หนังปองใช่ป่ะฮะหนังควายหนังควายอันนี้หนังหมูสามตัวร้อยครับเพื่อดูเลยครับพี่หน่อยเคยทานไหมหนังปองหนังควายไม่เคยแคบควายไม่เคยนี่ไงนี่อะไรจ้ะหนังควายใช่ไหมฮะควายจ้ะนี่หูปากหางมันห้าสิบแปดไอ้แล้วทำอะไรกินนะที่เท่าห้าบาทถ้ามันต้มเป็ดแกงต้มเป็ดแกงเนาะนี่หางอันนี้หางควายหางควายหูควายอันนี้40 บาทโอ้ใหญ่กว่าน้อยของเจ้าหน่อยเอาไปแล้วกันผลไม้นี่หน่อไม้หน่อสดไหมฮะหรือต้มแล้วนี่สดต้มแล้วต้มมาแล้วอันนี้ก็เครื่องเทศทางเหนืออันนี้ผสมไว้เลยเหรอฮะอันนี้ครับอันนี้มันเป็นเครื่องเทศครับเครื่องเทศเครื่องแกงอ๋อเครื่องแกงผสมไว้แล้วปานากับปลิงปลาดุกนี่ครับตัวลายๆที่ปลาอะไรอันนี้ปลากระดีค่ะปลากระดีไม่หรอกปลากระดีก็ไปปลาสลิดอืมเจ้าปลาสลิดอันนี้เป็นปลาปลาลิงแม่ปลาสลิดที่เราไม่เคยเห็นหัวมันใช่ไหมเวลานี่หน้าตามันเป็นแบบนี้เพราะตอนเราซื้อกินเขาก็ตัดหัวตัดอะไรมาแล้วที่แห้งตากแห้งใช่ใช่อย่างเงี้ยใช่ใช่เนี่ยส่วนมากพอเราซื้อกินอ่ะเราจะเห็นอย่างนี้ไม่เห็นหัวมันเห็นไหมไปหาปลาไอ้มิ
ที่นี่สวายหรือว่าปลาสวายสวายหาปลาเมื่อวานหาปลาสวายจะไปแกงไอ้หน่อไม้อ๋อแกงเลยไหมฮะเอาไหมเอาให้คุณตั๊กเข้าใจอ๋อมีปลาดุกแล้วแล้วเครื่องแกงครบยังนี่ซื้อน้ำพริกเกลร้านกาแฟร้านกาแฟมีแต่เจ้าของมันไม่มาขายอยู่ตรงไหนฮะที่จะพานี่นี่อันนี้อ่ะอ๋อไปย้ายมีอีกร้านนึงอยู่ตรงนู้นกาแฟโบราณนะโบราณไม่มีกาแฟโบราณไหนมีตรงไหนมาขอเดิมอยู่ตรงนี้วันนี้ปิดซะแล้วตรงโน้นตรงโน้นมันไม่ใช่โบราณนี่ค่ะมันก็ธรรมดาอย่างนี้อย่างร้านนี้งั้นเราไปงั้นเดี๋ยวเราไปครับเข้าไปข้างในเดี๋ยวค่อยเดินเดี๋ยวค่อยไปกินกาแฟเมื่อกี้ที่เดินมาแค่ทางเข้า นี่ตัวตลาดอยู่นี่ฮะตลาดเช้าของชาวลำพูนนี่ไงอันนี้คืออันนี้ปลาครับไม่ใช่ปลาเลี้ยงปลาจับอันนี้ไงที่วันก่อนเห็นเขาไปย่างไงปลาหมอปลาหมอปลาภาษาทางนี้เรียกปลาอะไรนะปลาเข็งเรียกปลาเข็งว่ะปลาหมอที่นี่เรียกปลาทะเลปลาทะเลปลาหมอปลาหนูปลาหมอฮะนี่มันเป็นปลาหมอค่ะปลาหมอเนี่ยคืออันนี้ปลาเห็นไหมนี่เป็นปลาจับปลาจับมานี่เป็นปลากายปลากายครับปลากายเห็นปลากายจบเลยเห็นไหมเป็นปลาจับมานี่แหละคือทำไม่ใช่ปลาเลี้ยงปลาธรรมชาตินี่เราปลาที่กู้หน่อไม้เยอะนี่ต้มมาแล้วใช่ไหมฮะจ้าต้มสุกแล้วต้มสุกแล้วก่อนงั้นๆขนมไอ้นี่ไม่ใช่ขนมใช่ไหมฮะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเออเดี๋ยวนะค่ะเอาอย่างของกลางขนมนี่เขาเรียกขนมอะไรฮะเนี่ยขนมวงครับขนมวงขนมวงขนมโบราณขนมแบบโบราณขนมอ๋อปกติจะตรงนี้จะขายกาแฟอยู่ตรงนี้แล้วก็มีที่นั่งเอ๊ะวันนี้เป็นวันอะไรของเราจะกินกาแฟเราหากาแฟกินเขาหนีเราหมดไม่มีกาแฟให้เรากินร้านกาแฟหนีหมดฮะเหลือแต่โต๊ะนั่งรอกินกาแฟหรือมาเช้าไปก็มาเช้าไปแล้วมั้ยแล้วก็อันนี้คือวัดชัยมงคลเราเดินทะลุมาวัดชัยมงคลฮะที่เวลาคนจะทำบุญหรือว่าเป็นงานมงคลอะไรนี่ครับจะมานิมนต์พระวัดนี้หรือมาทำบุญที่นี่ครับเพราะถือว่าเป็นมงคลสำหรับตัวเองชื่อวัดชัยมงคลก็เลยใช่ใช่ เราจะไปตลาดขวงพันปีตรงนี้มันไม่มีอะไรให้เรากินเก่าหรือไม่เก่าพี่หน่อยบอกว่าตรงนี้ย่านเก่าใช่ไหมใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรก็เป็นร้านเก่าแก่ใช่ดูไปดูคนเสิร์ฟกำลังเปิดร้านร้านเก่าแก่ร้านเก่าแก่ของลำพูนนี่ก็เขาขายก๋วยเตี๋ยวอะไรครับปกติหมูน้ำใสมีเย็นตาโฟเรามาเช้าไปเช้าไปเช้าไป
เดินเข้ามาด้านในก็จะเป็นขายพวกเนื้อขายหมูสดเนื้อสดนี่เลยคนเดียวอ่ะแรกก็อยู่ตรงนี้เลยครับนี่ก็แร่เตรียมขายกันนะหมูพวกผักพวกผักจะอยู่รอบนอกนะหมูเนื้ออยู่ข้างในนี่มานี่ไก่แล้วย่านเก่าตลาดเก่าเนาะตลาดเก่าจะลักษณะแบบนี้อย่างคลิปก่อนที่เราไปตลาดจตุจักรนั่นเขาก็สะอาดใช่ไหมก็จะสะอาดเป็นตลาดแบบสมัยใหม่วันนี้พามาเดินดูตลาดแบบสมัยเก่าพริกแกงนี่แหละแกงเขาขายขนมจีนฮะน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวสีสันสวยงามไหมขนมขายขนมฮะอ๋อนี่เผามาแล้วกบใช่ไหมฮะเจ้ากบเผามาแล้วเผามาแล้วตัวใหญ่ไหนกบเผามาเรียบร้อยแล้วเผามาเรียบร้อยใหญ่มากเลยนะกว้างมากนะฮะพี่หน่อยตลาดยำเช้าไม่ค่อยเข้าตรงนี้เพราะว่าอย่างที่เห็นอะครับขวางพันปีขวางแปลว่าสะพานนะฮะขวางนะแปลว่าสะพานแต่ชาวบ้านเขาเรียกตรงนั้นก็เป็นตลาดเหมือนกันเพิ่งจะมาเริ่มทำฮะบรรยากาศยามเช้าฮะของชาวลำพูนพี่หน่อยพามาที่นี่ฮะพวงพันปีลำพูนตลาดสินค้าท้องถิ่นแต่รู้สึกว่าเราจะมาเช้าไปนะเนี่ย7 โมงกว่าเหมือนกับร้านลวงเขาเพิ่งจะมาตั้งโอ้กล้วยอะไรลูกใหญ่จังกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าลูกใหญ่ที่แฉกผักงามงามเนาะมะนาวมะนาวนี่ก็เขาเปิด9 โมงแล้วก็ไปเย็นๆเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ออกจากตลาดสดตลาดเช้ามาที่ขวงพันปีครับไม่ขายได้มันน่ะรถน่ะผลเพิ่งมาทุเรียนแก่กินตามความอยากเลยจ้า
อยากมากก็ฟูใหญ่นี่พันอะไรฮะทุเรียนอันนี้หมอนทองค่ะอ๋อหมอนทองพอดีมันลูกใหญ่ขายยากเนี่ยก็เลยแกะขายความคิดที่น่าเกลียดของชาวบ้านของพื้นเมืองอันนี้อะไรขนมขนมต้มขนมต้มขนมจีนมาไปเลยร้อยนึงค่ะโอ้สิบอันอ่ะกำเดียวอ่ะนี่ตรงนี้เขามีข้าวแกงขายมีกับข้าวเมืองเนาะกับข้าวเมืองยำเขย่ายำเขย่าลูกค่ะเอ้านึกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นมาม่านี่มันเป็นมีเหลืองแต่ว่าเขย่าต้องเขย่าถึงได้ใส่แบบนี้อ๋อมีน้ำแล้วก็ไปเขย่าเอาขอบคุณครับได้เพิ่มได้อย่างพอได้เจ้าผลไม้เดี๋ยวมันได้จ้ะอันนี้แล้วเนาะพี่แก่น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องบางพ่อค้าเขาตั้งผิดมากกับหัวข้ากำลังมาขนมหอยจ้อขนมปังหน้าหมูนี่ก็กับข้าวนี่คือว่าจังข้าวแล้วรสอ๋อข้าวมันกับไก่นะคะครับจานจะทอดขนมปังหน้าหมูค่ะยายเอาไปต้มแกงหมูตึงจ้าอันนี้ค่ะมีแกงแค่กบค่ะอันนี้ไก่นึ่งก็มีค่ะอ๋อไก่นึ่งอ่าแกงแค่กบไก่นึ่งปลาปิ้งปลาแอบนี่ปลาปิ้งแล้วพี่เขือส้มของกินเมืองพี่น้องยำผักลาบปลาอันนี้ก็พืชผักเรามาเช้าไปเขาเพิ่งเปิดต้องประมาณ9 โมงอะเนาะพี่น้องขวงพันปีสวัสดีค่ะถ่ายตรงนี้ก็ได้สาวสวยค่ะสาวสวยสายญาติค่ะสวัสดีครับมีวุ้นอุดหนุนวุ้นสักอันสิคะวุ้นอันละ10 บาทวุ้นมะพร้าวน้ำหอมมีข้าวเหนียวหมูปิ้งเรามาเช้าไปครับเพื่อนๆครับร้านค้าแถวนี้เขาก็เลยยังไม่ได้ตั้งร้านกันสักเท่าไหร่ขวงพันปีนี่จะมีประมาณ9 โมงเป็นต้นไปฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะหากาแฟไข่ลวกรับประทานกันให้ได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นกาแฟโบราณไข่ลวกที่ใครที่มาลำพูนหรือว่าคนที่แถวลำพูนเนี่ยจะมารอนั่งรับประทานเลยนะครับและที่สำคัญวิวบรรยากาศเป็นบรรยากาศเก่าๆถ้าอากาศหนาวๆนี่ฟินสุดๆครับนั่งจิบกาแฟกินไข่ลวกพิงกำแพงวังเก่า100 ปีติดตามชมคลิปต่อไปนะครับ